ก่อนจะเข้าเรื่องผมอยากให้คุณดูนี่ก่อนกับบรรยากาศโอ้โหขอต้อนรับทุกคนจริงๆเข้าสู่ Perth Australia โอ้โหนั่นคือฝั่งที่เป็นซิตี้หรือว่าดาวน์ทาวน์นั่นเองขึ้นไปนู่นก็เป็นนอร์ทตอนนี้อยู่ที่ Elizabeth Quay นู่นเขาเรียกว่า South Perth ลงไปนู่นนะครับมีสะพาน2ทางปุ๊บทุกคนเข้ามาดูในวิดีโอนี้ทราบอยู่แล้วแหละว่าจะเข้ามาดูในเรื่องอะไรนะครับเราคิดว่าจะมีอยู่สัก2ประเภทนี่แหละที่มาสนใจในเรื่องนี้ก็คือคนที่อยากจะเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นต่อปริญญาตรีจบปริญญาโทต่อต่างประเทศเรียนภาษาอยากจะก้าวไปสู่ในชีวิตที่ดีขึ้นด้วยใช้การศึกษาพวกนี้เป็นพื้นฐานให้เราต่อไปแล้วอีกประเภทนึงคือแบบว่ามีความสงสัยอยู่ว่าควรจะต่อดีไหมหรือว่ามุ่งหน้าหาประสบการณ์ดีกว่ากันบอกกล่าวก่อนแล้วกันกับคนที่ยังใหม่กับ channel นี้อยู่ยังเพิ่งรู้จักกันผมได้มีโอกาสไปอยู่ที่อเมริกาก็เหมือนกับทุกคนหลายๆคนนั่นแหละเรียนภาษาแต่ผมจบโทที่นู่นแล้วก็ได้ฝึกงานได้ทำงานได้อยู่องค์กรที่กับฝรั่งของเขาก็ได้ทำล็อกหลายอย่างอยู่นะครับก็ถ้าเกิดเมืองใหม่ก็ไปดูได้ผมก็แชร์ประสบการณ์หลายอย่างเหมือนกันจนตอนนี้ได้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียก็ได้ทำงานแล้วก็อยู่ในโครงการหนึ่งแต่อนาคตจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมเองผมไม่มีอะไรจะพูดไม่ดีกับการศึกษานะผมเองก็จบการศึกษามาพบทั้งข้อดีและพบทั้งข้อไม่ดีและอยากให้ทุกคนที่ดูในวิดีโอเนี้ยอยากจะเอาข้อคิดที่ผมกำลังจะแชร์อยู่เนี้ยไปลองคิดดูแล้วกันผมไม่ได้บอกว่าไหนดีไม่ดีแล้วก็เป็นยังไงสถาบันการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนจะเป็นมหาลัยเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็คือที่หนึ่งอะไรเนาะที่รวมครูบาอาจารย์คนที่มีความรู้ไปอยู่ในที่เดียวกันตรงนั้นถูกป่ะเพื่อจะมาสอนนะสอนซึ่งของแบบเนี้ยวิชาความรู้ต่างๆนานาเนี่ยเราไม่ได้เป็นที่ต้องไปตรงนั้นอันดับแรกถูกป่ะเราไปเรียนข้างนอกได้เราไปหาสมมติว่าเราอยากจะเก่งกีตาร์แล้วก็ไปหาคนที่เก่งกีตาร์มาสอนเราก็ได้เหมือนกันแต่เผอิญว่าถ้าทำข้างนอกโดยที่ไม่ได้ทำในที่มันมีระบบที่เป็นการศึกษาเนี่ยมันจะไม่มีเหมือนกับใบเซอร์ติฟิเคตรับรองได้แล้วใบพวกนี้คือมันเป็นเหมือนกับว่าพอมันรับรองอย่างนี้เราปุ๊บไอ้พวกที่เราจะทำงานสมัครงานอะไรพวกนี้นะคือมันจะเอาใบเนี้ยเป็นงานทุกอย่างสายธุรกิจทุกอย่างเนี่ยเขาไม่มีเวลามาดูคนถูกป่ะว่าคนนี้เขาเป็นคนยังไงคนนี้เขาจบอะไรมาเขาเรียนจากใครมาเขาเก่งขนาดไหนใช่ไหมเขาเลยต้องใช้ไอเนี้ยไอใบพวกเนี้ยใบประกาศนียบัตรพวกเนี้ยเป็นเครื่องตัดสินกรองก่อนอันดับแรกซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรผิดคือมันจะง่ายกว่าถ้าเกิดมันมีไอใบพวกเนี้ยออกมาเนาะแต่ว่าที่อยากจะสื่อก็แค่ว่าเราเองไม่ได้จำเป็นที่จะต้องหาความรู้มาจากในมหาลัยอะไรเท่านั้นโลกปัจจุบันนี้ในตอนนี้คนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้จะเป็นอย่างยิ่งเลยที่ทำแค่อย่างเดียวแล้วทำอะไรได้หลายๆอย่างในคราวเดียวกันถูกปะเราสามารถเป็นอันนี้แล้วก็สแลชเป็นอันนี้แล้วก็สแลชนักลงทุนเป็นอันนี้ไซต์จ็อบเราเป็นอันนี้พาร์ทไทม์เราเป็นอันนี้แล้วเขียนโปรแกรมเป็นแล้วก็ทำอันนี้เราทำยูทูบเป็นก็ทำอันนี้อะไรก็ว่าไปคือทุกอย่างมึงก็ใช้วิชาความรู้ที่เรามีใช้ตัวเราเป็นสิ่งที่ไปแลกแล้วเขาก็จะได้เงินกลับมาแค่นั้นเองมันก็ไม่มีอะไรมากมายก็เอาอะไรไปแลกกับที่ได้เงินกลับมาธุรกิจโลกนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่ขายอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะขายตัวเราขายความรู้ขายอะไรสักอย่างหนึ่งให้มูลค่ามากกว่าที่เราขายไปนั่นเองจะบอกว่าระบบการศึกษาพวกโรงเรียนมหาลัยมันจะหลอกเรามันก็ไม่ใช่ไม่เชิงนะแต่ว่ามันเหมือนกับการตลาดมันเยอะมากจนไปเกินไปจนแบบว่าเขากล่อมเราอ่ะว่าโอเคจบสถาบันนี้จบที่นี่จบที่นั่นแล้วคุณจะได้เข้าไปที่นี่ได้มีชีวิตที่ดีได้งานแบบนี้ในอนาคตซึ่งแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าการตลาดนี่สมมุติก็ต้องแข่งกันถูกป่ะสถาบันการศึกษามันต้องแข่งกันมากๆอ่ะเพราะมันก็ต้องเอาเงินใช่มั้ยคือทั้งนี้ทั้งนั้นทําอะไรทุกอย่างมันต้องมีเรื่องธุรกิจเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องทันตรงนี้สักนิดนึงผมเลยอยากจะให้ทุกคนแบบว่าถ้าคุณเกิดมันจะต้องเรียนจริงๆด้วยผลอะไรบางประการหรือว่าพ่อแม่อยากจะให้เรียนอยากให้ทํางั้นจริงๆผมไม่อยากให้ทุกคนไปหวังว่าจบอันนี้แล้วฉันจะเป็นอันนี้แน่ๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยในโลกใบนี้ผมเข้าใจว่าน้องๆหลายคนผมเองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันตอนที่โหจบม.6อะไรมาทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะมันไม่รู้ว่าจะชอบอะไรไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรไม่รู้จะเป็นอะไรแต่รู้แต่ว่าโอเคมันก็คงจะต้องเข้าประมาณนี้มันคงจะต้องเข้าแล้วมันคงจะหยุดไปมันคงจะลำบากหน่อยเพราะถ้าเกิดหยุดไปมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรา
ไม่ใช่บอกว่าไม่ทันเพื่อนไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเราหยุดไปนานๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าไอ้เวลาช่วงวัยรุ่นของเราตรงนั้นเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วมันไปอยู่ในกลุ่มตรงนั้นความสนุกที่อยู่ในตรงมหาลัยมันกับความเป็นวัยรุ่นตรงนั้นอ่ะมันเอาคืนมาไม่ได้เลยนะเว้ยสีสันของมหาลัยมันไม่ใช่แค่ในรั้วมหาลัยมันคือเพื่อนมันคือข้างนอกมันคือคอนเน็กชันที่เราได้ถูกปะถ้าคุณไม่ทราบจริงๆว่าคุณจะเอาอะไรแล้วจำเป็นจริงๆที่ต้องเรียนเพื่ออาจจะเหตุผลบางการที่คุณพ่อคุณแม่อะไรก็ตามแต่เรียนไปก่อนเรียนอะไรก็ได้แต่ทั้งตอนที่เราเรียนน่ะไอ้เวลาที่เหลือของเราเนี่ยมาทำสิ่งที่เราคิดว่าเรารักเราชอบในตอนนั้นผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากจริงๆนะทำไปก่อนผมเชื่อได้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่คุณทำตรงนั้นน่ะอายุ20อายุ21อายุ22อายุ23อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะความชอบคุณเปลี่ยนไปเรื่อยซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีทางเจอผมอายุเท่านี้ผมความชอบผมก็ยังเปลี่ยนไปเลยผมเคยชอบที่จะเล่นดนตรีที่อยู่กับวงการดนตรีมากแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันชีวิตมันต้องอยู่ตรงคืนตลอดอ่ะแล้วเราอยู่อย่างนั้นไม่ได้คือเราไม่ค่อยชอบอ่ะชีวิตที่อยู่ตรงกลางคืนแล้วอยากจะอยู่ตรงกลางวันเลยอยากเป็นคนตื่นตอนเช้ามันก็เลยมีอะไรเปลี่ยนไปแต่ว่าไม่ได้ไปมองย้อนกลับไปแล้วก็ไปโทษอะไรเลยนะเพราะอะไรผมไม่อยากให้ทุกคนมองย้อนกลับไปแล้วก็เอ้ยรู้อย่างนี้ไปแก้ไขตรงนี้รู้อย่างนี้ไปเปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าคือสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันสอนเรามันสอนให้เราคุณเป็นคนแบบนี้อยู่ได้คุณมีความคิดอย่างนี้ได้อย่างนี้อยู่ได้ผมถ้าผมบอกว่าผมจะไปแก้ไขอะไรในอดีตผมจะไม่แก้ไขอะไรเลยเด็ดขาดถึงแม้ว่ามีหลายอย่างที่ผมทำผิดนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแก้ไขในอดีตแล้วมันทำให้ความคิดของผมมันเปลี่ยนไปกลายเป็นอีกคนนึงอะที่แบบไม่ใช่คนเนี้ยผมไม่เอาจริงๆว่ะเข้าใจอยู่เนาะเราเข้าไปเรียนในรั้วมหาลัยแน่นอน 100% มันจะต้องไม่มีอะไรที่เราชอบอยู่แล้วแหละไม่มีทุกอย่างที่เราชอบแน่ๆหรือว่าแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่สอนเราแน่ๆนะเว้ยอาจารย์อาจจะแบบอะไรของแกวะแต่สอนให้เรารู้เปล่าหรือเปล่าว่าโลกความจริงมันก็เป็นอย่างงี้นะออกมาเจอบอสห่วยแตกก็มีเยอะแยะไปเพื่อนให้เพื่อนเป็นอย่างงี้ออกมาเจอก็มาเจอคนร่วมงานด้วยกันที่มันเป็นอย่างงี้มันสอนมันปูให้เราอยู่ละแต่เราต้องมองมันให้เห็นเนี่ยคือเราทนมันได้ฝืนมันได้ทำมันได้ทำตีสี่ทำอะไรหลายอย่างส่งรายงานทำอะไรมาทุกอย่างออกมาที่เราทำไปทั้งหมดมันไม่เกิดมูลค่าถือว่ามันไม่เกิดมูลค่าเป็นการเงินใช่อยู่ไม่เกิดมูลค่าเป็นการเงินแต่เกิดมูลค่าเป็นประสบการณ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยสำหรับการศึกษานะครับก็คือเราตั้งใจทุ่มเวลาไปทำรายงานไปทำอะไรพวกนี้ส่งอาจารย์ส่งเสร็จปุ๊บมันจบไงมันไม่ได้เป็นผลงานออกมาแต่สมมติถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดสภาพเราเปิดธุรกิจนึงอย่างน้อยเราหนึ่งเราได้ประสบการณ์ละสองเราได้เงินหมุนมาเข้ามาละเงินหมุนเงินออกเข้ามาละอันนี้คือได้ประสบการณ์จากของจริงคนที่ประสบความสำเร็จในโลกไม่มีใครเขาประสบความสำเร็จมาตั้งแต่หนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดตั้งแต่เด็กๆไม่มีครับเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะเขาต้องลบลวงคุกคานอะไรมาเยอะเขาต้องสตาร์ทจากศูนย์สตาร์ทจากไม่มีอะไรเลยก็มีพ่อแม่ไม่คบกันออกจากมหาลัยมันเยอะแยะไปหมดความยากความลำบากความทุกข์อย่างเงี้ยมันทำให้เราขวนขวายอยากจะไปหาความสุขขวนขวายอยากจะหาความสำเร็จขวนขวายที่เราอยากจะไปหาในสิ่งที่ดีกว่าคิดสภาพถ้าเกิดเรามีความสุขตลอดเวลาเราไม่จะขาดความขวนขวายที่จะหนีจากตรงนี้ไปมันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยถูกปะเพราะความสุขความสบายมันจะอยู่แค่ตรงนั้นเราโอเคเราพอถูกปะความสุขความสบายคือโอเคคือพอแต่ความทุกข์ความลำบากเนี่ยมันจะถีบเราสุดเพราะฉะนั้นขอบคุณความทุกข์ให้มากก็แล้วกันนะครับทุกคนไม่ว่าทางใดที่ทุกคนเลือกมันเป็นทางที่ถูกแน่นอน 100% เลือกแล้วก็อย่าไปหันหลังมองกลับมาว่าวันนั้นทำไมถึงไม่เป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมองให้เห็นสิ่งที่ดีที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้างพ่อแม่ยังอยู่ไหม10นิ้วยังครบอยู่ไหมยังมีความคิดที่ดีอยู่หรือเปล่าเราตื่นมาก็ยังมีที่หลับที่นอนอยู่ไหมมีหลังคาอยู่หรือเปล่าตื่นมาวันนี้โอ้โหพายุไม่ได้เข้าเว้ยตื่นมาวันนี้มันไม่มีโรคระบาดเว้ยมองหาสิ่งนี้ที่ดีๆก่อนนี่คือปุ๊บพื้นฐานที่เรามีสตาร์ทจากพื้นฐานที่เรามีจะไปสตาร์ทจากอะไรที่เราไม่มีถูกปะเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนค่อยขยับไปจากตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดไม่เป็นไรเรายังมีเวลาเยอะลองกันใหม่ถึงแม้ว่าเราตอนนี้เราจะรู้ว่าเราชอบมากเราเดินสายมาทางนี้แล้วเดินมาขนาดนี้แล้วอย่าเอาตรงนี้มาเป็น
ไม้ค้ำคอเราบอกว่าเราเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอื่นไม่ได้ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนได้เพราะว่าจิตใจมนุษย์จิตใจคนเราความชอบโลกของเรามันยังหมุนมันยังเปลี่ยนตลอดเวลามันเปลี่ยนไปตลอดจริงๆโลกเราแต่ไม่มีอะไรตอนนี้มันมีอะไรเดี๋ยวต่อไปมันก็จะยิ่งไม่มีอะไรเลยมันเปลี่ยนไปตลอดจริงๆความชอบของเราเช่นกันความอยากของเราก็เช่นกันยิ่งเราศึกษาอันอย่างนู้นศึกษาอย่างนี้ศึกษาโลกมากขึ้นศึกษาเรื่องทางธรรมมากขึ้นโอ้มันบิ้วเรามันบิ้วเรามันสร้างเราไปจุดปลายทางเราอยู่ไหนเราไม่รู้ล่ะของชีวิตนี้นะมันอาจจะอยู่ตรงนู้นไกลๆก็ได้แต่เส้นทางที่ไปมันจะไม่เส้นทางตรงคุณไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนก็ตามนะของการศึกษามันไม่ใช่เส้นทางตรงมันจะควัก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 ไปซ้ายซ้ายซ้ายขวาไปแต่มันจะไปหาสิ่งนั้นนั่นแหละสิ่งที่คุณรออยู่ตั้งใจทำอะไรตั้งใจทำจริงอย่าไปทำให้ใครเสียเวลาอย่าทำให้ตัวเองเสียเวลาอย่าไปโทษใครทั้งนั้นอย่าไปโทษการศึกษาอย่าไปโทษว่าก็กูเป็นคนไทยนี่อย่าไปโทษอะไรเลยเรามีออปชันพอผมเห็นคนโทษหลายอย่างมากโทษนู่นโทษนี่โทษนู่นโทษนี่แต่ยังดีนะโทษแล้วเขาก็โอเคประเทศไทยถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการกูย้ายประเทศก็ได้แต่เอาเข้าจริงเราเป็นของใครหรือเปล่าเราแค่มาแบ่งประเทศด้วยความที่มนุษย์เราแบ่งกันเองถูกป่ะวันนี้เราก็เหมือนกันหมดเป็นก้อนเดียวก้อนโลกใบนี้แหละมองไปจากดวงจันทร์มองมาเมื่อก้อนโลกก้อนเดียวเราคิดว่าเราแยกกันแต่ทุกอย่างมันเป็นก้อนมันเป็นสิ่งเดียวกันออกไปจากตรงจักรวาลนู่นใหญ่มากจักรวาลก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละเห็นหินเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็เป็นอันนี้แหละอันเดียวกันหมดทุกอย่างนะครับค้นหาสิ่งที่เราต้องการจริงๆณเวลานี้แล้วก็รู้เสมอว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเสมอจิตใจของตัวเองเปลี่ยนไปเสมอเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาอะไรมาแบกมารับมากดดันตัวเองเลยเราแค่ flow ตามที่สถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำไม่ต้องทำให้ดีที่สุดแต่ทำสิ่งที่ถูกต้องในตอนนั้นมากสุดก็พอขอทุกคนเท่านี้ไว้ด้วยกันแล้วกันมันอาจจะเป็นเรื่องเชิงชีวิตสักหน่อยนึงแต่ผมแค่อยากจะพูดถึงเรื่องของหลายคนมันมีคำถามนี้มันมากไงเรื่องของการศึกษาแต่ว่าจะพูดถึงการศึกษาโดยตรงจะไปว่านู่นว่านี่การศึกษาดีที่นั่นที่นี่ไม่ดีมันไม่ได้ผมอยากจะปูจากกระบวนการความคิดของทุกคนก่อนแล้วมันจะไม่ได้ใช้แค่เรื่องการศึกษาในเรื่องนี้มันจะไปใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับก็เป็นว่าฝากทุกคนไปด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในเร็วๆนี้เดี๋ยวผมไปทำงานแล้วลาทุกคนไปขอต้อนรับคนใหม่ๆที่มารู้จักกันด้วยก็มีวิดีโอดีๆทำอยู่ตลอดคนเก่าๆก็อย่าลืมกดที่เป็นลูกกระดิ่งข้างๆ subscribe ด้วยก็แล้วกันมันYouTube ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เตือนไม่ได้อะไรแต่ผมพยายามที่จะอัปโหลดอะไรตลอดแล้วก็อยู่กับทุกคนตลอดนะครับยังดียังแข็งแรงได้อยู่แล้วก็โชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่แชร์เรื่องดีๆกับทุกคนในตอนนี้